เพื่อนๆมากันเยอะแยะเลยเป็นยังไงบ้างพี่ดีเป็นยังไงบ้างก็ถึงวันนี้แล้วก็เห็นเพื่อนมากันเห็นแขกเห็นรีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรีดพระราชทานรู้สึกดีใจแทนตัวดีใจแทนตัวดีใจแทนครอบครัวรู้สึกปรับปลื้มอ่ะดูแล้วอ๋อนี่ไงคนรักเยอะคนรักตัวเยอะแล้ววันนี้พี่ทำใจได้แล้วหรือยังคะจ๊ะทำใจได้แล้วหรือยังคะอ๋อเราต้องทำใจตั้งแต่รู้แล้วล่ะเพราะว่าก็อย่างว่าแหละอายุก็น่าจะถามว่ามากไปไหมน้อยไปไหมก็ไม่เชิงก็อาจจะไวไปนิดนึงคือไอ้ที่ตกใจที่สุดคือมันกระทันหันเพราะว่าตัวไม่บอกใครเกรงใจก็ไม่อยากให้ใครเป็นภาระต้องมาเป็นห่วงหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอรู้ทีเดียวก็เปี้ยงเต็มหน้าเลยนะคือเฮ้ยง่ายดีแต่โอเคก็มีเพื่อนและหลายคนที่เขาเรียกว่าสติดีๆเนี่ยเขาก็มาช่วยเปิ้ลมาอะไรให้งานมันเกิดขึ้นได้อย่างดูดีมากใช้คำว่าช็อกได้ไหมคะใช่ใช้คำว่าช็อกได้ไหมคะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีมันแกล้งหรือเปล่าวะหรือมันอำหรือมันอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพวกเรามันชอบอำกันอะแต่อำแบบนี้ไม่หนุกแม่แต่ที่สุดแล้วก็ไม่ได้อำที่สุดแล้วก็เอาจริงดิเอาจริงๆนะกระดาษกำลังเช็คข่าวอยู่เนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันไปถึงไหนแล้วว่าเราจะไปเยี่ยมมันหรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าข่าวเด้งมาปึ้งเร็วมากนะพวกเธอนี่เร็วมากปึ้งเฮ้ยเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อนโอเคป่ะเตรียมตัวกันเพื่อนอายุมากขึ้นเราก็เพื่อนกินก็น้อยลงอ่ะเพื่อนตายจะเยอะขึ้นเพื่อนพอเพื่อนเราจากไปแล้วภาพวันเก่าๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันมันกลับมาไหมพี่นั่นก็เป็นธรรมดาคือเราก็ต้องมานั่งทบทวนละรูปเก่าๆเราก็มีเยอะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ใครถ่ายไว้มันไม่เหมือนสมัยนี้ถ่ายง่ายสมัยก่อนมันเป็นฟิล์มเนี่ยมันเพราะนั้นทุกรูปที่เก็บไว้มันจะมีค่ามากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นระบบแบบสมัยนี้แต่ภาพที่สำคัญที่สุดคือภาพที่จำได้เนี่ยแล้วก็นี่ถึงวันนั้นเนี่ยบ้านตัวอยู่ตรงนี้แต่ว่าเปลี่ยนไปหมดละเราเคยมาคลุกกันอยู่ยังไงมาขำมะเลเทเมามาหัวหกก้นขวิดกันก็มากันmemories มากันพลักๆๆๆๆเลยแล้วก็ก็เลยคิดว่าอ่ะก็คงไม่ได้ไปไหนฮะก็คืออีกแป๊บๆนึงเดี๋ยวก็คงไปกันทีละคน2คนแล้วแหละนะก็ถามว่าเศร้าอะไรแบบขนาดนั้นมั้ยไม่ได้เศร้าอะไรขนาดนั้นเพราะรู้ตัวดีเหมือนกันว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเราได้มีโอกาสได้ทราบข่าวการป่วยแล้วได้ไปเยี่ยมไม่เลยในกลุ่มไลน์เนี่ยประมาณสักตัวก็เข้ามาคุยด้วยอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วนะแล้วก็เริ่มหายไปเริ่มทักแล้วแบบเราก็ไม่รู้มันเงียบไปเพราะอะไรเราก็ไม่รู้เราก็นึกว่าก็คงอยากจะส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีนานๆที่ก็ทักทีเอ้ยเป็นไงแต่ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้คุยกันโผล่มาอีกทีนึงเพื่อนโทรมาหาที่บ้านเลยเฮ้ยพรุ่งนี้ไปเยี่ยมเลยนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เจออีกบอกเอ้ยตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมค่ำนี้ตัวไปก่อนแล้วมันเร็วอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ไปหาเขาแหละเรามีคำพูดอะไรที่แบบแกจะบอกเขาไหมครับอ๋อมันรู้อยู่แล้วคือถ้ามันรู้อยู่เนี่ยถ้ามันดูอยู่มันก็จะบอกว่าบอกขอโทษนะต้องใช้คำเพราะที่เรียกเพื่อนว่ามันเพราะว่ามันติดการคือถ้าตัวรู้อยู่แล้วเนี่ยตัวก็คงจะพูดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยไม่ต้องก็ได้เฮ้ยเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็อยู่ด้วยกันมาเงี้ยจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่อยากให้ทุกคนลำบากใช่ไหมครับผมคือตัวเป็นอีกอันนึงคือเป็นทั้งเกรงใจคนและเป็นคนที่รำคาญคือมันวุ่นวายมันถ้าเพื่อนรู้แล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ต้องลำบากมาเยี่ยมต้องมาเจอแล้วก็ต้องมานั่งเอ้ยดูต้องมานั่งให้เพื่อนมาเห็นกูแล้วกูต้องให้กำลังใจเพื่อนอีกการเยี่ยมไข้เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นการเยี่ยมไข้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเกิดบางกรณีอ่ะเพราะฉะนั้นมันคื
ตกลงคนไข้จะต้องให้กำลังใจคนที่มาเยี่ยมหรือเปล่าด้วยอีกต่างหากก็เลยแบบวุ่นวายตัวมันก็เลยคงรำคาญอย่างหลังจากนี้พี่ดีเตรียมจะทำอะไรให้พี่ตัวบ้างไหมคะยังไม่ได้นึกอะไรเลยเพราะว่าตรงนี้มีคนทำให้เยอะมากแล้วไอ้เราก็ได้แต่ว่าเขียนอะไรนึกเขียนถึงแล้วก็มีอะไรดีๆเราก็เล่าให้คนทั่วไปใน Facebook หรืออะไรได้รู้จักแล้วก็ได้คิดถึงตัวมากขึ้นอยากให้เราเล่าตำนานแหมเธอถามมันก็ต้องมันก็รู้สึกเลี้ยงรุ่นคราวหน้ามันไม่เจอละตัวปกติตัวก็จะมาตลอดมาจับสลากจับฉลากปีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปีนี้ยังนัดกันว่าจะมีแฟยิดรุ่นเลยเพราะว่าจะอายุเท่าๆกันจะ60พร้อมๆกันอ่ะเบี้ยวไปซะละจะมีการเปลี่ยนแผนเป็นจัดรำลึกถึงอะไรอย่างนี้ไหมคะอ๋อเรารำลึกถึงกันอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ้าเราเจอกันเราก็จะเว้นที่ให้ตัวไว้ที่หนึ่งอยากให้พี่ดีเล่าเรื่องวัยวาวุ่นวัดหน้าขวบกันฟังนิดนึงเล่าเรื่องเลยเหรอนิดนึงคร่าวๆได้ไหมคะเล่าเรื่องที่สุดว่าเป็นตำนานของวัดหน้าขวบพี่จะใช้คำว่าตัวเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองหล่อเพราะนั้นตัวเนี่ยตอนเรียนหนังสือนะคือตอนสมัยนี้เราอาจจะห่างๆกันบ้างด้วยครอบครัวและวิชาชีพแต่ตอนเรียนหนังสือเนี่ยเป็นแก๊งเดียวกันเป็นหัวหกก้นขวิดทั้งจุฬาเขาจะแบบเหม็นไอ้กลุ่มเนี้ยนะ 4-5 คนเนี้ยจะไปไหนมาไหนก็จะซ่าไปทั่วตัวจะเป็นคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าหล่อจนกระทั่งมีคนเห็นแล้วเอาไปถ่ายแบบแต่หลังจากถ่ายแบบเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่เคยคิดอีกเลยว่าตัวเองหล่อเพราะฉะนั้นการแต่งตัวแต่งเนื้อเสื้อผ้าจะซกมกผมกระเซิงใส่รองเท้าแตะมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเป็นความที่เขาไม่ได้ยึดติดว่าเขาต้องมาแอดอะไรทั้งสิ้นซึ่งเราทุกคนเป็นอย่างนั้นกันหมดขืนมันคือเอาคิดดูหน้าตาอย่างนี้เป็นเพื่อนมันได้อะแสดงว่ามันไม่ได้ต้องเป็นแก๊งนะแก๊งรูปหล่ออะไรไม่ใช่ก็แสดงไหมครับว่าเขาหล่อจริงก็เลยเป็นกวนหนึ่งที่สมัยนั้นจุฬาก็จะแบบคนในจุฬาก็อาจจะหมั่นไส้หน่อยเพราะนั้นซ่ามากเอาแค่นี้คร่าวๆแล้วกันเพราะว่ามันคงมาเล่าเรื่องอะไรยาวๆตอนไลท์ติ้งขนาดนี้ไม่ไหว